เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันอภิคณาบุราณฤทธิ์ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเอ๊ะย้อนไปวัยเด็กนะคะในยุค90ดิฉันเกิดทันในยุคนั้นเอาไม่ใช่นะย้อนไปเรื่องของเล่นเด็กกันหน่อยนะคะดิฉันไปเจอข้อมูลในเพจ Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะมีการออกมาเตือนค่ะว่าพบสารพิษในลูกโป่งวิทยาศาสตร์คุณผู้ฟังนึกออกไหมลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปหาไปเดินตามตลาดเนี่ยมันจะมีร้านที่เป็นเหมือนกับของเล่นยุคเก่ายุค90เนี่ยมันจะมีนะคะที่เป็นหลอดแล้วก็สามารถบีบมันก็จะมียางออกมาใช่ไหมแล้วก็จะมีหลอดสั้นๆนะคะก็คือใช้หลอดนี่แหละพันลูกโป่งที่เป็นเหมือนยางอะค่ะแล้วก็เป่านะคะมันก็จะมีกลิ่นนะกลิ่นที่มันระเหยออกมาเนี่ยดิฉันชอบเล่นมากเลยสารภาพเลยตอนนั้นปรากฏว่าล่าสุดเลยมีการออกมาเตือนว่าห้ามซื้อให้เด็กเล่นนะคะดิฉันก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่ประปรายนะคะออกมาเตือนกันแบบนี้นะคะจากเพจ Facebook เนี่ยข้อมูลก็คือ Drama Addict นะคะออกมาเตือนถึงของเล่นดังกล่าวค่ะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ก็ระบุนะคะว่าผู้ปกครองรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ถึงการที่ไปซื้อลูกโป่งวิทยาศาสตร์ให้ลูกเล่นโดยที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลว่าเคยมีคำสั่งห้ามขายลูกโป่งชนิดนี้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหลังจากซื้อมาลูกตนเองก็ได้ลองเป่าตามคลิปนะวิดีโอใน YouTube แต่ตกดึกมาค่ะลูกก็เกิดอาการอาเจียนออกมาตลอดแล้วก็มีอาการปวดท้องร่วมด้วยว่าอย่างนั้นจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาลจึงต้องได้รับยาฆ่าเชื้อทางสายน้ำเกลือทันทีค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะในปีประมาณ2558คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะมีการประกาศให้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์เป็นสินค้าอันตรายต่อชีวิตหลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะมีการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ส่วนประกอบของสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและพบว่าในลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี้นะคะมีสารเอทิลอะซีเทตซึ่งจัดเป็นสารระเหยเหมือนกับที่มีในกาวหรือทินเนอร์ด้วยนะคะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังจึงส่งผลให้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในประเภทสารระเหยที่นับเป็นยาเสพติดหากสูดดมสารระเหยจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายจนอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโอ้โหฟังแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันเลิกเล่นเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าซื้อให้เด็กๆเล่นค่ะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ขายด้วยดิฉันว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ควรจะจำหน่ายเนาะต้องระมัดระวังไปเรื่องความคืบหน้ากันหน่อยเรื่องนี้เคยพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของร้านปริมช็อปนะคะชื่อเหมือนดิฉันเลยนะคะแต่ไม่ใช่ดิฉันนะชี้แจงก่อนปริมช็อปมีการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางนะคะทั้งที่ลูกค้าหรือว่าประชาชนผู้บริโภคต่างๆไม่ได้สั่งแต่มาส่งทำไมนะคะบางคนก็ไม่ได้อยู่บ้านญาติพี่น้องโอ้โหหวังดีนึกว่าดิฉันสั่งอะไรอย่างนี้ก็จ่ายเงินแทนก็มีแต่บางคนก็อยู่บ้านเหมือนกันก็ยอมจ่ายเหมือนกันเพราะว่าทางผู้ที่ขนส่งเนี่ยไม่ยอมให้เปิดสิ่งของก่อนบางคนก็อ่ะจ่ายไปร้อยกว่าบาทยอมจ่ายไปค่ะแต่ว่าสินค้าที่ได้นะคะมีตั้งแต่อ่ะพระเครื่องกรอบพระมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยบางคนได้แบงก์กาโม่ค่ะธนบัตรของเล่นนะคะก็ส่งมาพร้อมกับกรอบพระเหมือนกันพระเครื่องไหมคะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรื่องนี้เตือนภัยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบาดเพราะว่ามีการส่งพัสดุแบบนี้นะคะกระจายไปหลายจังหวัดเลยค่ะประมาณเมื่อช่วงนะคะวันที่7และ8มกราคมที่ผ่านมานี้เองมีพัสดุปริศนานะคะส่งไปถึงที่บ้านเลยแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทาง
ได้ประสานไปที่บริษัทเอกชนนั้นแล้วนะคะมีการระงับการโอนเงินจะทันหรือเปล่าที่ผ่านมานะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประสานไปที่บริษัทขนส่งดังกล่าวเขาก็มีการชี้แจงมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ฟังไปชมคลิปนะคะที่มีกลุ่มผู้เสียหายเขารวมตัวกันอยู่ในกลุ่ม Facebook กลุ่มผู้เสียหายจากร้านปริมช็อปมีการแชร์ข้อมูลกันแบบนี้เดี๋ยวไปฟังคลิปทั้ง2คลิปนี้ก่อนค่ะใครส่งมาก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้สั่งหรือเปล่าคะเอ๊ะไม่ได้สั่งนะอ๋อคืออะไรอ่ะจากร้านไหนคะปิมช็อปไหนลองเนี่ยได้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แต่ว่าไม่เคยได้สั่งนะใช่ไหมแม่ไม่ได้สั่งเนาะไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งนะไอ้ของพวกนี้น่ะจะไปสั่งทำไมแล้วมันเอามาได้ยังไงบ้านเราเยอะแยะร้านค้าที่ไหนเขาก็มีของพวกเนี้ยค่ะแกมต้องไปดูประวัติเขาเขาไม่ได้สั่งในช้อปปี้ในลักษณะอันนี้หน่อยมีอะไรฮะแฟนผู้ส่งพิมพ์ช็อปเนี่ยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไอ้ยังกระบอกหูเนี่ยแล้วแขนเนี่ยแม่ไข่ว่าตรงเนี้ยเอ๋ค่ะไอ้ไข่แล้วไข่สั่งไอ้ไข่เรียบร้อยก็นี่ทำได้สั่งเอาไปเตะกลับไปเลยมันส่งมาหน่ะมาหมูสองโกงนะมันใส่จืดมาไปเลยส่งมาไปเลยอ่ะส่งยังของดิบดิบยังหมูยังยำหมูส่งซับขึ้นไปเลยก็ได้เหรอแกเออค่ะนี่ก็เป็นคลิปจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็จังหวัดลำปางด้วยค่ะโอ้โหก็บอกนะคะว่าอุ๊ยคนเหนือนะคะลำปางบอกว่าไม่ได้สั่งทำไมส่งเป็นไอ้ไข่นะคะส่งมาไม่ได้สั่งเลยแล้วก็พูดอาจจะเป็นอำเภอทุ่งสงเนาะเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านแอบอ้างก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อยู่จริงหรือเปล่าตรงหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีชื่อร้านปิมช็อปเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้ก็พอดิฉันลองติดต่อเบอร์โทรไปปรากฏว่าปิดเครื่องอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะติดต่อมาหลายวันละวันนี้ก็โทรไปเหมือนกันนะคะก็โทรไม่ติดเหมือนกันนะคะแต่ละคนที่ได้รับสินค้าเองก็บอกว่าโทรไปเหมือนกันก็ไม่ติดค่ะซึ่งพัสดุเนี่ยแอบอ้างว่าส่งมาจากภาคใต้แต่ยังไงก็ดีข้อมูลนี้เดี๋ยวเราจะต้องประสานทางขนส่งอีกทีนึงแต่ทีนี้ขนส่งเองนะคะก็บอกว่าเร่งเยียวยาให้กลุ่มนะคะลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นผู้รับพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยที่แจ้งผ่านทางสภาองค์กรของผู้บริโภคไปนะคะมีทั้งหมด17รายนะคะมีการเร่งรัดในการคืนเงินเยียวยาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมี15คนที่โอนเงินคืนไปแต่อีก2คนบอกว่าไม่รับเงินคืนจากบริษัทขนส่งเพราะเห็นว่าทางบริษัทขนส่งเนี่ยไม่ใช่ตัวการนะคะก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันดังนั้น2ท่านนี้ก็บอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของร้านโดยตรงนะคะก็คือร้านปริมช็อปที่บอกไปเดี๋ยวเราดูข้อมูลของบริษัทขนส่งหน่อยซึ่งเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เราเอ่ยชื่อนะคะไม่เป็นไรแต่ก็คือขอบคุณมากๆที่มีการเร่งรัดคืนเงินให้กับลูกค้าด้วยนะคะทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนกลางนะคะเป็นแค่คนกลางในการประสานแล้วก็เงินดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วบอกเลยค่ะว่าอายัดไม่ทันเพราะว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเก็บเงินจากลูกค้าแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเก็บเงินไปทางของลูกค้าคือเรียกว่า COD นั่นเองแต่ก็คือมีเวลาเก็บเงินไว้ที่บริษัทเนี่ยประมาณสัก1วันจากนั้นก็จะโอนให้กับทางร้านค้าไปดังนั้นเขาก็มีข้อมูลเนาะตอนนี้ข้อมูลดังกล่าวนะคะนำไปให้ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมากนะคะจะเป็นตำรวจบก.ปคบ.ปราบปรามอาชญากรรมนะคะเกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรงก็มีการประชุมหารือกันแล้วล่ะในเรื่องของมาตรการเรื่องนี้นะคะจากที่ดิฉันโทรศัพท์ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเรื่องนี้อาจจะต้องตามต่อแล้วก็ตามว่าจะจับกุมผู้ก่อเหตุได้หรือเปล่าเนาะมาต่อข้อมูลนะคะของทางบริษัทกันที่หนึ่งที่มีการชี้แจงนะคะว่ากรณีลูกค้าผู้เสียหายจำนวน17ราย
ได้มีการร้องทุกข์ไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคประเด็นการได้รับสินค้าจากร้านปริมช็อปก็คือผู้ส่งโดยที่ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าทั้งนี้ผู้ส่งเนี่ยได้ใช้ช่องทางของบริษัทขนส่งในรูปแบบการส่งพัสดุและมีการเรียกเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่า COD โดยภายหลังเนี่ยบริษัทได้ทราบเรื่องดังกล่าวจากสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ได้ส่งหนังสือแจ้งเพื่อทราบมายังบริษัททางทีมงานจึงได้เร่งประสานไปยังผู้เสียหายพร้อมได้มีการตรวจสอบข้อมูลของร้านดังกล่าวพบว่ามีการเปิดแอคเคาท์กับทางบริษัทจริงดังนั้นทีมงานจึงได้มีการปิดระบบการส่งพัสดุทุกรายการจากร้านปริมช็อปทันทีทั้งพร้อมทั้งทำการแบล็คลิสต์ร้านค้าดังกล่าวรวมถึงเตรียมการส่งข้อมูลไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบสวนขยายผลค่ะโดยในส่วนของลูกค้าผู้เสียหายทั้ง17รายนะคะบริษัทได้รับผิดชอบด้วยการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่ลูกค้ามีการจ่าย COD ไปซึ่งตามกฎหมายและกระบวนการทำงานนั้นบริษัทเป็นเพียงคนกลางในการส่งสินค้านะคะและได้รับเพียงค่าส่งเท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง COD แต่อย่างใดโดยขั้นตอนที่ลูกค้าต้องดำเนินการเมื่อพบเจอมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน COD นั้นลูกค้าจะต้องดำเนินการในการแจ้งความและนำเอกสารแจ้งความตัวจริงมาแสดงเพื่อขอระงับ COD ทั้งนี้บริษัทเห็นควรว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะและมีผู้เสียหายเกิน5คนขึ้นไปจึงเห็นควรดำเนินการชดเชยทันทีโดยที่ไม่มีการร้องขอเอกสารทางกฎหมายใดๆค่ะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทขนส่งนะคะที่ดำเนินการให้โดยทันทีหลังจากที่เรามีการประสานไปแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากจะคุยความรู้สึกของคนที่ได้รับเขาเรียกว่าพัสดุไม่ได้สั่งแต่ทำไมอยู่ดีๆมาได้ยังไงแล้วที่อยู่ดังกล่าวนั้นนะคะคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาได้มาจากไหนอันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่าเอ๊ะเคยไปโพสต์ไว้ไหนหรือเปล่าหรือว่าได้ที่อยู่มาได้ยังไงนี่ก็ยังสงสัยอยู่นะคะอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาเปิดโปงเหมือนกันเนาะจะได้แกะรอยว่าได้ที่อยู่เรามาได้ยังไงก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีการส่งพัสดุเนี่ยวานไปทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยอดเงินที่เขาไปได้ไปจริงๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามีสายของคุณแอมนะคะตัวแทนผู้เสียหายที่จังหวัดเลยสวัสดีค่ะคุณแอมคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมบอกเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลคลิปนะคะแล้วก็รวมตัวในการเตือนภัยประชาชนด้วยคุณแอมถามนิดนึงเห็นบอกว่าชื่อบนกล่องพัสดุเนี่ยเป็นชื่อของคุณแม่สามีใช่ไหมคะแล้วใช่จริงแล้วคุณแม่ได้สั่งของแบบสั่งของออนไลน์เป็นประจำไหมหรือว่าไปทิ้งที่อยู่ไว้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่แม่จะชอบสั่งของทาง Facebook นะคะก็จะมีอาจจะมีทิ้งที่อยู่อะไรเงี้ยไว้ที่ช่องคอมเมนต์บ้างหรือไม่ก็ช่องแชทเงี้ยค่ะแต่ทีนี้สินค้าล่าสุดเลยเห็นบอกว่าเป็นสายชาร์จโทรศัพท์อันนี้เป็นยังไงได้สั่งไหมยืนยันหน่อยยืนยันหน่อยก็ไม่ได้สั่งเลยค่ะคือเล่าเหตุการณ์ตอนที่ขนส่งมาส่งหน่อยมันมีการโทรศัพท์มาก่อนไหมคะว่ามีพัสดุมาส่งครับมีการเก็บเงินปลายทางมีแจ้งไหมคะไม่มีค่ะเดินเข้ามาแล้วก็คือขนส่งเดินเข้ามายื่นกล่องให้แล้วก็บอกว่ายอดเก็บเงินปลายทาง159บาทนะคะแม่ก็คือแม่เป็นคนไปรับเองเลยค่ะอ๋อแล้วแม่เขาก็หันมาถามคนอื่นถามลูกๆอะไรเงี้ยค่ะว่าได้สั่งของให้แม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกไม่นะแม่เขาก็สงสัยอยู่ดีเขาก็เลยแกะดูค่ะเขาก็แกะเลยก็ต้องจ่ายเงินค่ะค่ะแกะก็แกะตรงหน้าขนส่งเลยแล้วก็จ่ายก็ไม่มีใครบอกว่าสั่งให้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็แสดงว่าโดนหลอกแหละแม่เขาก็บ่นๆว่าเสียค่าโง่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ไม่ปฏิเสธหรอคะว่าเอ้ยขอแกะดูก่อนได้ไหมถ้าไม่ใช่ของที่ฉันสั่งเนี่ยฉันไม่เอาฉันไม่จ่ายเงินอันนี้มีการเจรจาไหมไม่เลยค่ะคือแม่ก็แกะเลยอาจ่ายตังค์แน่นอนแหละอะไรอย่างนี้ก็คือประมาณนั้นเขารู้ว่าเป็นชื่อเขาก็แกะเลยค่ะอย่างนั้นเลยคุณแม่ใจร้อนอ๋อแต่ก็ไม่ได้มีต่อรองกับทางขนส่งใช่ไหมว่าฉันไม่จ่ายฉันไม่ได้สั่งอะไรอย่างนี้ก็คือก็ยืนบ่นๆกันอยู่แล้วค่ะบ่นกันลูกๆเนี่ยว่า
ม่ได้สั่งอะไรเงี้ยแต่ก็จ่ายส่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาได้รับเงินแล้วเขาก็ไปค่ะค่ะก็คือ159 บาทนะคะสำหรับสายชาร์จอันนี้ได้ใช้ไหมคุณภาพสินค้าเป็นยังไงมันเป็นสายไม่ใช่สายไทซีอะค่ะสายอะไรก็ไม่รู้ก็เสียบไม่ได้อะค่ะใช้ไม่ได้อีกค่ะทีนี้การร้องเรียนแล้วก็การเตือนภัยของเรามีกลุ่มกันขึ้นมาละแล้วก็มีการประสานไปทางสภาองค์กรของผู้บริโภครวมไปถึงประสานมาที่สื่อด้วยเนาะตอนนี้ความคืบหน้าเห็นบอกว่ามีการบริษัทขนส่งประสานกลับมาแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือทางสภาองค์กรผู้บริโภคอะค่ะได้ส่งรายชื่อไปคนที่แบบจะร่วมลงชื่อพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะก็ส่งยื่นไปทางขนส่งแล้วขนส่งเขาก็เลยทยอยโทรมาหาค่ะโทรมาหาทุกคนเลยที่ส่งรายชื่อไปว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้ก่อน1 ทุ่มนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้เสียหายแต่ละคนนะคะเขาก็เลยมาบอกหนูว่าได้เงินคืนแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วของคุณแอมคุณแม่ได้หรือยังเอ่ยได้วันไหนค่ะแม่ก็ได้แล้วค่ะได้ก่อน1 ทุ่มในวันนั้นเลยค่ะเมื่อวานหรือวันศุกร์นะน้องแอมจำวันที่ได้ไหมเอ่ยหลายวันที่เราประสานกันหลายวันไปแล้วค่ะอ๋อก็รวดเร็วอยู่เนาะหลังจากที่พี่ประสานไปด้วยถูกไหมใช่ค่ะแบบโทรมาประมาณช่วงเช้าๆอะค่ะแล้วก็ประมาณช่วงเย็นก็ได้ค่ะก็โอนเงินมาให้ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังได้เยียวยาชดเชยคืนนะหรืออะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคุณแอมคุณแม่ไอ้เรื่องตัวเงินความจริงไม่ได้เอะใจอะไรแบบว่าไม่ได้เสียดายมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าโดนกันหลายคนมันไม่ใช่แล้วอะค่ะก็คือในกลุ่มผู้เสียหายที่โดนเชิญที่เชิญกันเข้ามาก็60 กว่าคนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอ้มันเยอะมันน่าจะไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไม่หยุดถ้าเรายังไม่แบบร้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าร้านค้าดังกล่าวเนี่ยเขาใช้บริษัทขนส่งกี่เจ้าถูกไหมค่ะทีนี้การระงับยับยั้งตอนนี้ก็น่าจะทันเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทขนส่งดังกล่าวเขาบอกว่าเขามีการระงับแอคเคาท์ดังกล่าวแล้วค่ะใช่ค่ะเป้าหมายคุณแอมก็อยากจะเตือนภัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนี่ยก็น่าจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ใช่ไหมคะค่ะก็60 คนนี่ก็ถ้ายอดคนละ159 บาทนี่ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะคะแต่ถ้ายังไม่หยุดแค่นี้มันก็น่าจะได้มากกว่าอีกเรื่อยๆอะค่ะ60 คนนี่ก็คือจริงๆแล้วแจ้งไปแค่17 คนใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเป็นคนที่ยอมเข้ากลุ่มไลน์มาให้ข้อมูลนะคะถ้าสมมุติเราบวก60นะคะบวกไป159 บาทนี่ก็หลักหมื่นเกือบหลักหมื่นเนาะความเสียหายก็ใช่ค่ะอันนี้คุณแอมอยากจะเตือนภัยผู้บริโภคสะท้อนประเด็นปัญหานี้ยังไงบ้างคะก็คือถ้าได้รับพัสดุที่เราคิดว่าเอ้ยร้านนี้เราไม่เคยสั่งของมาก่อนราคาประมาณนี้ไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยค่ะก็อย่าเพิ่งไปรับสินค้านะคะอย่าเพิ่งแกะด้วยก็ส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ขนส่งภายในตอนในขนาดนั้นเลยค่ะค่ะจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมืออีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมเตือนภัยกันนะคะคุณแอมคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเจ้าของคลิปแรกนะคะที่เราได้ฟังกันไปเมื่อกี้ว่าคุณแม่ไม่ได้สั่งนะทำไมมาส่งแล้วก็ของเนี่ยฉันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เลยนะคะปรากฏว่าอย่ารับดีกว่านะคะเราก็จะต้องตรวจเช็คก่อนเนาะหน้ากล่องมีเบอร์ติดต่อแต่ถ้าโทรไม่ติดนี่แหละค่ะดิฉันว่าตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยไว้ก่อนว่าส่งกลับไปดีกว่าส่งกลับไปดีกว่าแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ปฏิเสธการรับนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้จะต้องป้องกันภัยไว้ก่อนแล้วก็เราไม่อยากให้มิจฉาชีพนะได้เงินในรูปแบบนี้ไปนะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งก็ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่มีการพูดคุยกันจะมาอัปเดตเรื่องของความคืบหน้าเรื่องความเสียหายจากถุงลมนิรภัยอันตรายยี่ห้อทาคาตะด้วยนะคะสวัสดีคุณภัทรกรที่บุญรัตน์ค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคของเราสวัสดีครับน้องเปิ้ลครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีค่ะพี่มิ้งมาอัปเดต2เรื่องกันเลยวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของร้านปริมช็อปนะชื่อของดิฉันเองแต่ว่าไม่ใช่ดิฉันนะคะเรื่องของร้านปริมช็อปตอนนี้คือจริงๆแล้วก็อยากจะไล่เส้นทางการเงินไปให้ถึงตัวการเหมือนกันนะคุณมิ้งนะว่าสรุปแล้วเขาได้เงินไปเท่าไหร่รวมไปถึง
หน้ากล่องที่บอกว่ามาจากภาคใต้เนี่ยค่ะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นปลอมหรือเปล่าอันนี้อยากจะให้ตามไปถึงที่อยู่อาศัยเลยเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยสะท้อนหน่อยนะสะท้อนหน่อยเส้นทางมันมีอยู่เนาะแต่ว่าอย่างที่เรียนเดี๋ยวเกริ่นนำก่อนเนาะเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดเมื่อวันเสาร์ที่7ใช่ไหมครับมีผู้เสียหายผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนมาที่สภาแล้วก็มันมีความผิดปกติว่าเอ๊ะถึงจำนวนเงินที่เสียหายมันไม่เยอะแต่ว่ามันมีจำนวนผู้เสียหายเยอะมากพี่มิ้งก็เลยว่าดำเนินการในส่วนของไอ้ความผิดปกติก็เลยชวนน้องที่มาร้องเรียนคนแรกเนี่ยให้ช่วยกันตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็ไปเปิดเพจเนาะปรากฏว่าโอ้มีคนให้มาบอกแสเยอะเลยจนมาถึงที่เสนอเป็นข่าวนะครับหลังจากเนี่ยทุกคนที่ได้รับคำแนะนำจากทางพี่มิ้งเองจากทางวงของผู้บริโภคเนี่ยว่าทันทีนะครับที่ท่านได้รับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการสินค้าที่ส่งมาจากทางขนส่งเนี่ยอันดับต้นเลยคือโทรไปหาบริษัทขนส่งนั้นๆนะครับให้ช่วยอายัดเงินก่อนเลยเป็นลำดับแรกในการบรรเทาความเสียหายกรณีแบบนี้จริงๆมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะแล้วก็บางส่วนก็ได้รับการแก้ไขโดยทันทีนะครับก็คือขนส่งเขาก็ยอมอายัดเงินแล้วก็ส่งเงินคืนกับทางผู้บริโภคหรือผู้เสียหายเนี่ยแหละแต่กรณีเนี่ยตัวพี่มิ้งเองก็เข้าไปติดตามให้ก็บอกตรงๆว่าติดตามลำบากนะโทรไปบริษัทก็ผ่านบริษัท call center เองก็ไม่ได้รับความสะดวกแล้วก็ส่งอีเมลก็ไม่ได้รับกลับตอบกลับมาว่ามีการดำเนินการหรืออายัดให้หรือยังนะก็จะไล่ออกให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความทันทีที่วันเสาร์ที่18/9เนี่ยทางพี่มิ้งเองก็ทำหนังสือของสภาเนี่ยนำส่งถึงบริษัทแฟลตทันทีเลยเพื่อที่จะระงับความเสียหายว่าตอนนี้มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วนะคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีเนี่ยคุณควรที่จะต้องมาจัดการแล้วก็เทคแอคชั่นเรื่องนี้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับค่ะแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าทางบริษัทขนส่งก็ได้ออกมาคืนเงินนะคะเยียวยาให้กับกลุ่มผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วบอกว่าไม่ต้องร้องขอเอกสารทางกฎหมายด้วยอันนี้พี่สะท้อนหน่อยค่ะว่าโอเคเป็นการเยียวยาที่รวดเร็วแล้วก็ดีแล้วที่เป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคือประเด็นนะอย่างที่บอกถ้ามันเป็นวิธีปกติผู้เสียหายดำเนินการเองโดยที่สภาไม่ได้ดำเนินการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนเนาะแล้วก็วันนี้ก็มีส่งรายชื่อเพิ่มเติมที่ตกหล่นส่งไปให้ทางบริษัทขนส่งรายเนี่ยซึ่งเขาก็รับปากว่าเขาจะดำเนินการให้ทันทีแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบว่ามีการจ่ายคืนหรือยังเนาะแต่ว่ารายชื่อวันที่ส่งมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเท่าที่ยืนยันเนี่ยว่าได้รับคืนหมดแล้วนะครับตามที่หนังสือของบริษัทนี้เขาชี้แจงมาทางสถานีประชาชนนะครับส่งเพิ่มไปประมาณกี่คนคะรายชื่อทั้งหมดวันที่ทำหนังสือเลยหลังจากที่รับเรื่องนะแล้วก็ไปคัดกรองจากหน้าเพจด้วยแล้วก็ที่ตั้งกลุ่มไลน์กันเนี่ยก็ส่งรายชื่อไปทั้งหมด17นะครับแล้วก็ส่งเพิ่มเติมในส่วนที่ร้องเรียนมาภายหลังเมื่อเช้าวันเนี้ยอีก2ลายแล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันแต่เป็นกรณีอื่นก็คือซื้อสินค้าแล้วไม่ส่งปกนะครับอีก2ลายค่ะนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นร้านทีมช็อปเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยก็ส่งให้กับแฟดที่ผ่านทางสภาอยู่ประมาณสัก20ลายนะเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยใช่ไหมคุณมิ้งเรื่องสินค้าออนไลน์เรื่องต้นเนี่ยที่ข้อแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยนะหน้าฉลากเนี่ยเวลาสินค้ามาไม่ว่าจะกรณีที่ไม่ได้สั่งสินค้าแล้วมาเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้สั่งสินค้ามาง่ายมากเลยนะถ้าเรารู้ตัวเราก็อย่าไปรับเลยถูกไหมครับแต่เป็นวิธีป้องกันอันดับแรกในการสั่งสินค้าออนไลน์เนี่ยเวลาส่งสินค้ามาเป็น COD โทรไปตรวจสอบเลขหมายเลขโทรศัพท์หน้าฉลากก่อนเลยว่าโทรติดต่อได้ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติมันจะมีปัญหาเราต้องโทรติดต่อเนี่ยเราโทรติดต่อไม่ได้นะท่านก็วางใจเลยว่ามันก็ติดต่อไม่ได้แหละก็อย่าไปรับสินค้าอันนี้คือป้องกันก่อนที่จะมีความสูญเสียกับท่านแต่กรณีที่มันมีความสูญเสียแล้วก็ทำตามที่แจ้งให้ทราบคือ1โทรบริษัทขนส่งอายัดเงินก่อน2แจ้งความนะครับส่งเรื่องมาที่สภาองค์กรของผู้ให้ช่วยติดตามคดีนะครับถ้ามีความเสียหายจำนวนมากๆเนี่ยสภาก็จะเร่งดำเนินการอย่างที่เรียนน้องปิ่นในครั้งที่แล้วแล้วว่าหลังจากที่ให้ข่าวไปเนี่ยเราอยากบอกเลยตรงๆว่าเราอยากจะฟ้องบริษัทขนส่งให้มันเป็นบรรทัดฐานนะครับบังเอิญว่าผู้ประกอบการในนี้ก็เยียวยาโดยทันทีเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปฟ้องคดีเขาครับแต่ว่ารายอื่นเราก็เฝ้าอยู่นะครับเห็นวันนี้นะคะมีทีมงานเองตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกันค่ะพี่มิ้งก็คือว่าสั่งนะคะเสื้อผ้า
ซึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ได้ไม่ตรงปกอันนี้เห็นบอกว่ามีการโทรไปที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งแล้วก็บริษัทนั้นบอกว่าผมได้ระงับเงินที่จะส่งไปให้กับร้านค้าแล้วอันนี้ก็คืออีกบริษัทหนึ่งเลยตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วการที่เราได้รับสินค้าแบบนี้อันดับแรกคือโทรไปที่บริษัทขนส่งถูกไหมคะถูกต้องเพื่อระงับโดยทันทีค่ะใช่ใช่ถ้าเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยในหลักกฎหมายประมวลแพ่งมาตรา622เนี่ยมันมีเงื่อนไขเลยนะครับว่าความรับผิดของบริษัทขนส่งเนี่ยจะรับผิดไม่ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิงเลยคือผู้รับสินค้าไม่มีการติดเอื้อนในภาษากฎหมายก็คือว่าไม่มีเอื้อนแต่จริงๆก็คือไม่มีการโต้แย้งก็คือฉันรับไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินค่าขนส่งไปเนี่ยอันเนี้ยบริษัทขนส่งเนี่ยพ้นความรับผิดเลยนะอันเนี้ยต้องระมัดระวังถ้าท่านได้สินค้าไม่ตรงปกท่านโต้แย้งสิทธิ์ของท่านเลยว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปกอันเนี้ยภาษากฎหมายก็คืออีเอื้อนก็คือฉันไม่ยอมรับโดยสัตย์ดีว่าสินค้าที่ฉันได้รับเนี่ยมันถูกต้องก็คือต้องแจ้งไปขนส่งนะครับในหลักกฎหมายเองบอกเลยภายใน8วันนะครับแต่เนี้ยเป็นความรับผิดชอบของขนส่งแล้วยิ่งมาเข้าข่ายช่อโกงหรือความประมาทเลินเล่อนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับความรับผิดอยู่ที่บริษัทขนส่งเป็นแสนเลยครับค่ะในทางแพ่งนะครับในทางแพ่งเนาะถ้าเกิดเจรจากันได้ก็ยังเป็นทางออกที่ดีเช่นเดียวกันพี่มิ้งอยากจะฝากอะไรเรื่องของการเนี่ยค่ะเก็บเงินปลายทางไม่ได้สั่งแต่ของมาส่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรื่องถุงลมนิรภัยกันนะคะเดี๋ยวเตือนภัยเรื่องการเก็บเงินปลายทางหน่อยค่ะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือท่านผู้ฟังนะครับว่าสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือผมเรียนตามตรงหลีกเลี่ยงได้ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม Facebook อันนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าสิ่งที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็คือซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ของเลยนะก็คือโอนเงินไปปุ๊บไม่ได้ของเนี่ยเกิดจากมิจฉาชีพบน Facebook ทั้งนั้นเลยนะครับหนึ่งต้องระมัดระวังวิธีการสังเกตนะครับบน Facebook เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับอันนั้นก็คือการ verify back ของตัว Facebook เองถ้ามันมีเครื่องหมายถูกเนี่ยท่านเชื่อในระดับหนึ่งได้ว่าเพจนั้นไม่ปลอมแต่ไปดูของไม่ฉาที่นะครับไม่มีเครื่องหมายถูกเลยนะครับว่าการันตีก็คือท่านสามารถจะตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแต่ว่ากลัวเนี่ยพอไปบอกวิธีแบบนี้เสร็จถ้าปิ่นจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเออช่วยดูนะถ้ามันมีรีวิวมีจำนวนผู้ชมเยอะเนี่ยท่านเชื่อได้ว่าอาจจะไม่ปลอมแต่ตอนนี้มันก็ทำรูปแบบเดียวกันผมกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะสมัครตัวแล้วก็ไปวอลลี่ไฟแบบทางเฟซบุ๊กอันนี้เริ่มต้นมั่นใจได้ว่าถ้าดูแบบนี้รับรองว่าไม่ถูกหรอกแน่ส่วนใหญ่ตอนนี้มิจฉาชีพมันมีเครื่องหมายถูกกำกับด้านชื่อเพจกับสองเนี่ยอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกก็ทำตามเมื่อกี้ที่แนะนำก็คือในการที่จะส่งสินค้ามาหาเราได้มันต้องมีบริษัทขนส่งนะครับท่านดำเนินการหนึ่งว่าสินค้าไม่ตรงปกรีบปฏิเสธนะครับขอให้ขนส่งอายัดเงินไม่ส่งต่อนะครับแจ้งความออนไลน์เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันเรื่องการช่อโกงเพราะอายุความคดีช่อโกงเนี่ย3 เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ส่งเลขคดีเนี่ยส่งมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้นะครับเพื่อช่วยติดตามคดีอีกทางนึงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายอย่างที่เรียนก็คือไม่ได้สั่งซื้อเลยก็ส่งมาเหมือนเคสที่ร้านพิมพ์สอบเนี่ยนะครับ1โทรก่อนเลยหน้าฉลากเป็นยังไงว่าติดต่อได้ไหมกับผู้ขายนะครับแล้วถ้ารู้ตัวว่าไม่ได้สั่งก็ปฏิเสธไปเลยอย่างที่โชคดีว่าเป็นสินค้าถ้ามันเป็นยาเสพติดล่ะเราจะยิ่งมีภาระทางคดีหนักกว่า เรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยถ้าเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยครับไปเรื่องของถุงลมนิรภัยหน่อยหลังจากที่เราได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะคะประมาณสักช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วเนาะมีการตรวจสอบรุ่นรถยนต์จริงๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้นะคะผู้บริโภคตรวจสอบรุ่นรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยตอนนั้นมีข้อมูลว่าประมาณสัก 600,000 คันที่ต้องเรียกคืนใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดคนที่ไปประสบอุบัติเหตุนะคะถึงขั้นต้องโอ้โหเสียตาไปหนึ่งข้างกรามหักหน้าผิดรูปนะคะก็คือเกิดเหตุจากถุงลมนิรภัยว่าอย่างนั้นที่มันระเบิดแม้ว่าจะไปชนเล็กน้อยไปสะกิดปุ่มตรงถุงลมนิรภัยปุ๊บมันระเบิดเลยแล้วก็มีวัตถุอันตรายเนี่ยพุ่งออกมานะคะเข้าที่ใบหน้าบางคนเข้าที่คอนะคะก็ถึงกับเสียชีวิตไปเลยเห็นบอกว่าล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าเรื่องการเยียวยานะคะอย่างเช่นเคสของพี่จรัญนะคะแล้วก็เคสที่จังหวัดพะเยารวมไปถึงเคสที่แจ้งความใช่ไหมคะที่สน.ธรรมศาลาใช่อัปเดตหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับ
แยกเป็นสองส่วนเนาะก็คือหนึ่งเรื่องการเยียวยาที่ปิมเกิดนำเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เราประสานจริงๆเราก็มีคุยกับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยครั้งสองครั้งละในการที่จะเยียวยาให้กับผู้บริโภคแต่ว่านี่ก็คือมาอัปเดตว่าเป็นข่าวดีซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยยอมชดใช้เยียวยานะครับจนเป็นที่พอใจของผู้เสียหายนะครับก็รายที่หนึ่งก็ที่ธรรมนัสสาราเกิดเหตุที่พุทธมณฑลสายสามเนี่ยรายนี้ก็ได้รับการเยียวยาตกลงกันเมื่อวันที่7มกราแล้วก็ได้รับเงินเข้าเนี่ยน่าจะประมาณวันที่10นะครับแล้วก็เคสต่อมาเนี่ยก็ที่พะเยานะครับที่ผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บเป็นอัมพาตเลยนะครับตกลงกันวันที่11ก็ได้รับเงินคืนว่าวันที่12แล้วก็เคสล่าสุดเนี่ยก็คือของคุณจรัญเนี่ยที่ถึงขั้นตาบอดนะครับเมื่อวานมีการเยียวยาไก่เกี่ยกันที่ศาลก็ได้ตัวเลขจนเป็นที่พอใจนะครับแล้วก็นัดที่จะโอนชำระกันเนี่ยภายในวันที่19มกราคมนี้ก็คืออีก2วันข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือการอัปเดตแต่ว่ายังมีรายอีกรายนึงซึ่งเป็นรายสุดท้ายแล้วล่ะที่สภากำลังช่วยเจรจาอยู่แต่ว่ายังติดเงื่อนไขในบางประเด็นซึ่งทางผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ยอมรับนะครับก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะยังไงก็มีการรอเสนอตัวเลขอยู่อันนี้ก็คือประเด็นเรื่องการเยียวยาแต่ประเด็นที่2เนี่ยก่อนที่จะมาเข้ารายการกับน้องพิมพ์กับพี่มิ้งมีการตรวจสอบกับทางกรมขนส่งนะครับว่าวันที่23มกราเนี่ยนะครับตัวที่ระบบของขนส่งในการที่จะต่อภาษีแจ้งเตือนว่ารถคันนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนถุงลมเนี่ยนะครับจะเริ่มใช้วันที่23นี้นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางการเตือนแล้วก็ระงับในส่วนของรถที่ยังมีปัญหาอยู่ในท้องถนนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่5แสนคันไปปลายๆละเพราะว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยตัวเลขก็ช่วงที่ออกเป็นข่าวเนี่ยก็มีการกระตุ้นเตือนแล้วก็ทางผู้บริโภคเองก็รับรู้ถึงการเตือนของทางสภาองค์กรก็แล้วก็สื่อมวลชนต่างๆเนี่ยครับมีการเข้ามาเปลี่ยนจำนวนมากนะครับตัวเลขก็ลดร้อยลงอย่างเป็นมีนัยยะสำคัญนะครับอันนี้ก็แจ้งผลให้ทางผู้บริโภคทราบด้วยครับตอนนี้ก็ยังเช็คไปได้ที่ www.checkairbag.com ได้อยู่ใช่ครับ checkairbag.com อ๋อตัวเลขเหลือประมาณ5แล้วก็มีเรื่องอัปเดตอีกอันนึงน้องปิ่นพี่อาจจะตกหล่นไปนิดนึงก็คือสภาเนี่ยมีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เป็นอยู่ภายใต้สังกัดของผู้ว่าเนี่ยประชาสัมพันธ์เรื่องถุงลมด้วยแล้วก็ติดต่อกับคนข้างดีก็คือในแต่ละจังหวัดที่มีเพจ Facebook นะครับหรือช่องทางที่ประชาสัมพันธ์กับทางท้องถิ่นเองช่วยอบต.อะไรต่างๆเนี่ยก็มีประชาสัมพันธ์ข่าวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวงกว้างแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสมาคมผู้ค้ารถมือ2นะครับเราก็ทำความร่วมมือประสานข้อมูลไปให้ว่าท่านควรจะต้องแจ้งเตือนหรือว่ารถที่อยู่ในความครอบครองเช่นอยู่ในเต็นท์รถของท่านแต่ว่ายังขายไม่ออกท่านควรไปตรวจสอบด้วยก่อนที่จะขายออกไปสู่ตลาดภายนอกครับแต่ก็ดูแล้วน่าจะต้องเป็นรถที่อายุประมาณสัก10ปีประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเก่าสุดในสุดปีละเก่าสุดก็คือ1994นะครับที่ใกล้เคียงกับปีปัจจุบันหน้าที่สุดก็คือใกล้ก็คือ2018นะครับก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถนะครับแล้วก็รุ่นรถก็ข้อมูลก็ยังอยู่ที่เพจ Facebook ของสภาองค์กรยังมีอยู่แล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ checkairbag.com นั่นเองจริงๆอยากจะโทรหาพี่จรัญเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างเนาะชีวิตอัปเดตตอนนั้นที่ไปสำรวจโอ้โหที่อยู่บ้านเช่ากินข้าวก็กินปกติไม่ได้นะคะอันนี้คนที่ประสบเหตุแล้วก็นี่แหละค่ะต้องสูญเสียตาแล้วก็กรามนะคะฟันต่างๆหักเนาะพี่จรัญเจอล่าสุดพี่จรัญเป็นยังไงบ้างคะพี่มิ้งต้องสู้ของไปเยอะนะน่าจะทานข้าวไม่ได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเรียนทางนางปิ่นทราบแล้วว่าในแง่ของสภาพเศรษฐกิจของคุณจรัญเองเบื้องต้นก็ไม่ค่อยดีหลังจากที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนาะเนื่องจากอาชีพที่ประกอบเนี่ยมันต้องใช้สายตาก็เลยทำให้ทำงานหารายได้ไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วฮะคือว่าคิดว่าวันสองวันนี้ก็คงจะชดเชยแล้วก็เยียวยากันที่เหมาะสมที่ยอมรับกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปตั้งต้นได้นะครับค่ะเห็นเมื่อกี้ถึงเคสล่าสุดอันนี้เปิดเผยได้ไหมคะอันนี้ก็คือสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงไหมคะคนที่อันนี้คือโดนถุงลมนิพัยแตกระเบิดเหมือนกันเหรอคะคนนี้เนี่ยเป็นเคสตั้งแต่มาที่สภารุ่นเดียวกับคุณจรัญเลยแต่เคสนั้นน่ะคือเสียชีวิต
นะครับแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องว่าถุงลมเปลี่ยนไปแล้วหรือยังไม่เปลี่ยนแล้วก็มีข้อพิพาทกันเรื่องนี้อยู่ว่าทางนู้นเขาจะยอมรับไหมทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยครับครับมันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่ติดครับเคสที่บอกนี่คือจังหวัดอะไรคะเคสเสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าตัวแม่ของผู้เสียชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะก็อันตรายเนาะรีบไปเวลาที่จะเจรจาต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปนู่นเลยครับพี่มีเคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งครับที่บ้านของแม่ของผู้เสียชีวิตครับก็สภาพเสียชีวิตก็ไม่เคยดีครับทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ก็เร่งรัดเห็นบอกประชาสัมพันธ์ไปถึงท้องถิ่นท้องที่เลยอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าข่าวสารจะถึงหูของนะคะผู้บริโภคที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ถิ่นห่างไกลนะคะสื่ออาจจะไปไม่ถึงหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพี่มิ้งครับเรียนตามตรงตัวอย่างนะเอาแบบว่าคนที่อยู่ในเมืองอะที่ไปศาลเมื่อวานเนี้ยขนาดท่านผู้ประนอมยังไม่ทราบเรื่องเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะหมายถึงว่าคนที่โอเคฐานะเศรษฐกิจดีมีอาจจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ท่านยังไม่ทราบเลยว่ามีเคสถุงลมเนี่ยพอเรื่องมาตั้งดูจากสำนวนคดีเนี่ยท่านยังตกใจช่วยเล่าหน่อยคดีเป็นยังไงท่านเพิ่งจะมาทราบจากวันนี้นะครับก็ตื่นตัวทันทีเลยทั้งสำนักงานศาลเนี่ยฮะมันทีมก็เราก็คิดว่าเอ๊ะกลุ่มบุคคลเหล่านี้มันควรที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารกลายเป็นว่าเนี่ยฮะแสดงว่าหนึ่งเนี่ยตัวการประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือคนไม่จะตระหนักหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์กันเนาะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือทางบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยรายที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยจะออกเป็นช่องโฆษณาเหมือนเขาตอนที่เขาขายรถตอนที่พี่มิ้งเคยนำเสนอในรายการสายประชาชนจำได้ไหมครับว่าเอ๊ะคุณมีงบโฆษณาคุณแบบโฆษณาขายรถทำไมคุณไม่เอาข่าวเนี่ยมาโฆษณาในทางทีวีเหมือนกันปลายเดือนนี้จะได้เห็นละครับค่ะพี่มิ้งแล้วตัวเลขสรุปอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีผู้เสียชีวิตกี่คนแล้วก็พิการกี่คนคะจากเหตุการณ์ถุงลมนิรภัยเหตุเกิดที่เมืองไทยนะครับก็คือจำนวนทั้งหมด6รายนะครับเสียชีวิต3รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัส3รายก็คือไล่เรียงมาก็คือ1เนี่ยท่าน1ก็ตาบอดนะครับท่านที่2เนี่ยก็คืออัมพาตนะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ร่างกายซีซ้ายเนี่ยก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยนะครับส่วนรายที่3ก็โชคดีหน่อยก็คือว่าเกิดแผลชักการแต่ว่าก็ค่อยๆรักษาตัวแล้วก็ฟื้นตัวแล้วอันนี้จะของทางเคสคุณหมอชัยไม่ได้หนักเท่ากับอีก2รายที่ถึงขั้นพิการไปตลอดชีวิตเลยครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะคนที่ต้องต่อสู้ต่อไปนะแล้วก็รวมถึงอย่าลืมนะคะเช็คไปด้วยว่ารถของเราอยู่ในรุ่นในปีที่จะต้องไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะหรือเปล่านะคะ www.checkairbag.com วันนี้ขอบคุณคุณพัทรกรที่ปุญญรัตน์มากๆนะคะหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคของเราวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีน้องปิ่นด้วยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอภัยนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเรื่องของคาเฟอีนมีรายงานข่าวจากต่างประเทศนะคะบอกว่ามีชายชาวเวลคนหนึ่งค่ะชื่อทอมเมนส์ฟิลด์นะคะซึ่งมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนเกินขนาดซึ่งความผิดพลาดที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นเพราะว่าเกิดจากการชั่งน้ำหนักผงคาเฟอีนเกินไปจากที่ต้องการจนได้รับคาเฟอีนเทียบเท่ากับกาแฟแล้วเนี่ยมีขนาดถึง200แก้วคุณผู้ฟังคะปกติแล้วเราได้รับคาเฟอีนจากการดื่มกาแฟดื่มชาใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีผลิตภัณฑ์คาเฟอีนโดยเฉพาะเลยที่หลายคนอาจจะได้ยินโฆษณาหรือว่าเคยได้ลองมาแล้วการได้รับคาเฟอีนผงเมื่อเทียบกับกาแฟขนาดถึง200แก้วเนี่ยมันทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรต้องไปถามข้อมูลเรื่องนี้กับอาจารย์แก้วค่ะอา
าจารย์คะโดยปกติแล้วร่างกายควรได้รับไม่เกินวันละเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยคะอาจารย์โดยปกติ WHO องค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกไว้เลยว่าวันหนึ่งไม่ควรจะเกิน400มิลลิกรัมจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของคาเฟอีนผงเนี่ยเป็นเรื่องของต่างประเทศบ้านเราไม่มีนะบ้านเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ขายแล้วขายกาแฟได้กาแฟผงได้แต่คาเฟอีนบริสุทธิ์เนี่ยบ้านเรายังไม่ให้ขายยกเว้นอาจจะมีการแอบนำเข้ามาอย่าลืมว่าชายแดนบ้านเราเนี่ยมันยาวนะทั้ง 2-3,000 กิโลเมตรมั้งเพราะฉะนั้นโอกาสจะรั่วมาตรงไหนก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่ชอบไปต่างประเทศไปแป๊บเดี๋ยวกลับเนี่ยบางทีก็อาจจะหนีบอะไรเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นคาเฟอีนผงเนี่ยคนที่จะกินก็คือพวกที่ออกกำลังกายและต้องการให้ใช้คาเฟอีนผงเนี่ยเป็นตัวเร่งการเผาผลาญไขมันซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช่ถ้าเรากินคาเฟอีนพอเหมาะและออกกำลังกายให้พอเหมาะเนี่ยมันจะช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ดีนะฮะปริมาณคาเฟอีนที่อาจารย์บอกว่าควรจะได้รับไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันถ้าเทียบกับกาแฟเนี่ยสักกี่แก้วคะอาจารย์กาแฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-80 มิลลิกรัมต่อแก้วนะขึ้นอยู่กับแก้วใหญ่แก้วเล็กชงเข้มไม่เข้มนะเพราะฉะนั้นก็สัก 7-8 แก้วมั้งคือแล้วแต่ว่าเราชงเองหรือเราไปซื้อกาแฟโบราณกินกาแฟโบราณเนี่ยส่วนมากจะเข้มเพราะเขาขายพยายามให้เราติดใจอ่ะทั้งหวานทั้งมันทั้งแก่ด้วยใช่ไหมซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคือมันพลังงานสูงมันอันตรายมากเพราะพลังงานมันสูงอย่างกรณีของการที่แมนฟิลเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาชงเครื่องดื่มคาเฟอีนเองอาจจะเป็นน้ำหวานแล้วก็เติมคาเฟอีนเข้าไปก็ตามเนี่ยนะประเด็นคือเขาต้องการชั่งน้ำหนักเนี่ยเป็นมิลลิกรัมแต่เขาไปใช้ตาชั่งซึ่งมันเป็นตัวเลขของกรัมนึกออกไหมว่าจะชั่งใช้ตาชั่งที่ใหญ่เกินขนาดที่ต้องการชั่งเนี่ยมันไม่ได้ในหลักวิทยาศาสตร์เคมีหรือที่เราต้องชั่งสารอะไรก็ตามเนี่ยแบบนี้เป็นความผิดพลาดมากๆเลยเพราะว่าเราจะไปเล็งยังไงให้มันได้เป็นมิลลิกรัมเมื่อแต่ชั่งมันออกเป็นกรัม1กรัมเท่ากับ1,000มิลลิกรัมอ่ะนะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเลยตักผิดตักถูกเลยได้เข้าไปต้องเท่ากับ200แก้วหรือเขาได้เข้าไปเนี่ยได้ประมาณ5กรัมหรือ 5,000 มิลลิกรัม 5,000 มิลลิกรัมกับ400มิลลิกรัมเนี่ยต่างกันมากเลยมันมากมายมหาศาลนะฮะเพราะฉะนั้นคาเฟอีนเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเป็นยาเขาก็เป็นยาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเข้าในหลักการของว่าสารเคมีเนี่ยน้อยไปปริมาณน้อยมีประโยชน์ปริมาณมากเป็นอันตรายค่ะอาจารย์ถ้าได้ปริมาณคาเฟอีนมากเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ไม่รู้สึกผมเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งไปตีแบตนะฮะเป็นเล่นแบตอยู่กำลังเล่นเนี่ยเด็กเขาเอากาแฟโบราณมาให้เราก็นึกว่าไม่น่ามีอะไรเชื่อไหมว่าผมดื่มเข้าไปอึกสองอึกห้าแล้วพอจะเริ่มตีใหม่คราวนี้หัวใจมันเต้นแบบเต้นแรงอ่ะตุบ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 แล้วมันไม่กลับไปที่เก่าอ่ะเล่นไม่ได้เลยต้องเลิกเล่นแบบเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเล่นไปอาจจะตายค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราได้รับปริมาณสารคาเฟอีนมากเกินไปจนหัวใจเต้นเร็ววิธีแก้แบบเร่งด่วนฉุกเฉินควรจะทำยังไงอาจารย์นั่งพักแล้วดื่มน้ำเยอะๆดื่มให้เราอยากปัสสาวะเยอะๆเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยส่วนใหญ่จะขับออกทางปัสสาวะทางตับก็ได้ตับก็ช่วยนะฮะไปทางอุจจาระแต่ว่าความที่เขาอยู่ในเลือดใช่ไหมพออยู่ในเลือดเนี่ยเวลาไปในร่างกายเนี่ยเลือดจะต้องหมุนเวียนไหลไปที่ไตด้วยเพื่อกรองก็กลายเป็นออกไปกับปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่คิดว่ามีคาเฟอีนแล้วมันหัวใจเต้นปุบปุบนะแรงๆเนี่ยนะให้ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนั่งพักแป๊บหนึ่งพอเราอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะถ่ายออกมันก็จะค่อยๆไปนะแล้วแต่ว่าใครสามารถจะขับได้เร็วกว่ากันอย่างผมเนี่ยขับเร็วอาจารย์แล้วคาเฟอีนที่สกัดมาเนี่ยค่ะที่มีขายในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ในฟิตเนสหรือว่าประชาชนสามารถซื้อมาชงเองที่บ้านได้ค่ะในหลายประเทศเนี่ยซื้อมาชงเองได้นะเพราะว่าเขาคิดว่าประชาชนเขาเนี่ยมีความรู้ดีพอแต่ว่าขนาดแมนฟิลด์นี่ก็ฝรั่งนะก็ยังไม่รู้เรื่องการตัดช่างอ่ะบ้านเราเนี่ยตัดช่างมีปัญหามากนะเวลาเราเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการช่างสารเจือปนในอาหารใส่ลงไปในอาหารที่มีการขายตามบ้านนะไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมนะปัญหาตัดช่างนี่แหละที่ทำให้ใส่นู่นใส่นี่เยอะเกินไปเป็นโซเอทมากไปก็เพราะว่าตัดช่างมันไม่ดีค่ะนะฮะอาจารย์ตาช่างในห้องแลบกับตาช่างแบบชาวบ้านที่ขายของช่างน้ำหนักผลไม้ทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคนละประเภทกันเลยใช่ไหมราคาต่างกันนะคือถ้าเป็นตาช่างไฟฟ้าที่เป็นตัวเลขเนี่ยอันนั้นพอใช้ได้นะซึ่งมันก็แพงขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ขึ้นจริงๆเนี่ยต้องดูก่อนว่าต
ัวเลขที่เราต้องการช่างเนี่ยเช่นเราต้องการช่าง5กรัมเนี่ยแต่ช่างต้องคลุมระหว่าง1กรัมไปถึง100กรัมใช่ไหมตัวเลขที่เราจะช่างเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างช่วงที่เขาบอกว่าแต่ช่างเนี่ยช่างได้ขนาดไหนที่ว่ามีความถูกต้องถ้าเราตัวเลขที่เราจะช่างเนี่ยไม่อยู่ในช่วงที่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ถูกต้องที่ช่างและถูกต้องเนี่ยอันนั้นใช้ไม่ได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ตาช่างที่อยู่ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันเวลาตาช่างต้องเลือกใช้ตาช่างที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าจะช่างของนิดเดียวแล้วไปใช้ตาช่างใหญ่จะช่างของเยอะๆแล้วไปใช้ตาช่างที่มีช่วงเล็กช่วงแคบไม่ได้อันนี้เป็นพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเข้าใจในการช่างเลยอาจารย์แล้วเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณสูงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยมีงานวิจัยหรือข่าวอะไรไหมที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีเคยผมอ่านข่าวเจออันนึงนะเขาบอกว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคม2017มีข่าวเดวิสอาเลนคลายอายุ16ปีอันนี้เป็นวัยรุ่นนะสุขภาพดีอยู่ในรัฐเซาท์แคโรไลนาเขาเสียชีวิตเนื่องจากคาเฟอีนทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ตอนนั้นที่ผมบอกว่าผมดื่มกาแฟโบราณเข้าไปแล้วหัวใจเต้นตุบๆเนี่ยอันนั้นคือผิดจังหวะแล้วนะมันไม่เป็นจังหวะเรารู้สึกไม่ดีนะฮะคนเนี้ยเข้าไปดื่มลาเต้จากร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่ดังเลยบ้านเราก็มีในลาเต้ของเขาเนี่ยมีคาเฟอีน142มิลลิกรัมคือเขาจะระบุไว้ที่ของเมนูเขาเลยว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่มีลาเต้เนี่ย142มิลลิกรัมไปดื่มน้ำหมัดลมสีเหลืองขนาดใหญ่อันนี้ยี่ห้อนี้เคยเข้ามาขายเมืองไทยแล้วเจ๊งตามระเบียบไปแล้วนะมีคาเฟอีน90มิลลิกรัมนะฮะแล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่มให้พลังงานเครื่องดื่มชูกำลังที่มีโลโก้เป็นวัวมากกว่า1ตัวจะมีคาเฟอีน240มิลลิกรัมในเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยเขาได้คาเฟอีนเข้าไป472มิลลิกรัมเขาเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำหนัก90กิโลกรัมแต่ไม่ได้เป็นคนอ้วนเป็นคนตัวใหญ่สูงใหญ่ที่ดิคนน้ำหนัก90กิโลกรัมได้รับคาเฟอีนเข้าไปแค่472มิลลิกรัมซึ่งเกินที่ WHO บอกไว้ที่400มิลลิกรัมเนี่ยตายอ่ะแล้วภายในเวลา2ชั่วโมงถือว่าเวลา2ชั่วโมงระยะเวลาสั้นมากเนาะใช่จริงๆเขาบอกว่า400มิลลิกรัมเนี่ยเฉลี่ยทั้งวันนะหมายความว่าอาจจะเช้าถึงเย็น400มิลลิกรัมก็เยอะนะเครื่องดื่มชูกำลังบ้านเราเนี่ยก็ระบุเอาไว้ประมาณขวดละ80อะไรเงี้ยนะซึ่งไม่ให้ดื่มเกินวันละ2ขวดก็ประมาณ160ก็พอแล้วแล้วนี่อีกอันนึงที่น่าสนใจคือ2019ธันวาคม2019เนี่ยมีช่างเชื่อมชายชาวโปแลนด์ชื่อลูคัสซานเดลูสกี้นะเขาอายุ36ปีเองเขาเสียชีวิตหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนพอเขาไปตรวจทันสูตรพลิกศพเดี๋ยวผ่าดูเนี่ยปรากฏว่านายเซนเดลิวสกี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคาเฟอีนในเลือดอยู่ที่282ไมโครกรัมต่อเลือด1มิลลิลิตรซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสูงมากตายเลยแสดงว่าการได้รับคาเฟอีนแบบปริมาณสูงในเวลาอันรวดเร็วเช่นอาจจะดื่มอย่างรวดเร็วก็คือเสี่ยงมากเลยใช่ไหมที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เพราะอะไรอาจารย์คาเฟอีนเนี่ยนั่นเป็นสารกระตุ้นการทำงานกล้ามเนื้อทั้งตัวของร่างกายเรารวมถึงหัวใจด้วยมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าถ้ากินพอเหมาะเนี่ยมันก็ทำให้เราเผาผลาญพลังงานได้ดีแต่ว่าอะไรก็ตามที่เผาผลาญหรือว่าใช้แล้วมันไปกระตุ้นมากเกินที่จำเป็นเนี่ยมันจะเกินความสามารถในการทนได้ของแต่ละคนในปี2559เนี่ยศูนย์ควบคุมสารพิษในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารายงานความเสี่ยงต่อการสัมผัสคาเฟอีนไว้ 3,702 รายในพวกเนี้ยนะ846รายเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแสดงว่าอะไรแสดงว่าฝรั่งหรือว่าฝรั่งน่าจะเก่งกว่าเราอะนะซึ่งก็ไม่จริงก็หาศูนย์บริการเข้าหาโรงพยาบาลกันเป็นแถวเพราะว่าดื่มมากบางคนเนี่ยดื่มเครื่องดื่มชูกำลังผสมเหล้าถ้าดื่มในอเมริกาเนี่ยน่ากลัวค่ะถ้าดื่มแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะช่วยกันกระตุ้นไปใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์พวกนี้มีผลกับสมองทั้งนั้นทั้งเหล้าทั้งคาเฟอีนมีผลกับสมองอย่างเหล้ากับยานอนหลับก็มีผลกับสมองก็อันตรายถึงตายได้กับคาเฟอีนก็เหมือนกันนะฮะมันมีผลกับสมองทั้งนั้นเลยก็ถึงตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสารอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สารอาหารสารอาหารก็มีแหละมีข้าวนะมีโปรตีนมีไขมันมีวิตามินมีเกลือแร่พวกนี้เราไปใช้ได้ตามปกติอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สารอาหารเช่นคาเฟอีนเนี่ยเอาไปใช้เสริมสร้างอะไรไม่ได้เพียงแต่มันสามารถจะกระตุ้นระบบบางระบบของเราได้เนี่ยพวกนี้ถ้าเกินมากไปเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายทนไม่ไหวทุกอย่างนะผมถึงบอกไงว่าเว
วลาเขาเอาสมุนไพรเนี่ยมาผสมกับอาหารขายเนี่ยผมกังวลมันเอาของอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่สารอาหารมาผสมให้เรากินกันนะแล้วเราก็กินกันช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะที่นำข้อมูลดีๆมีประโยชน์ทุกตอนเลยค่ะมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอภิคณาบุราริศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast